Thai Rubik solve your cube solve your life วิดีโอนี้ก็จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการรีวิวรูบิก 4x4 แกน 460M นะครับซึ่งตอนนี้ผมมีทั้งหมด2สีนะครับก็คือสีดำแล้วก็สีสติกเกอร์เลดดังนั้นผมก็จะรีวิวทั้ง2สีเลยนะครับรุ่นนี้จะอยู่ที่ 1,500 บาทนะครับก็ราคาก็แพงกว่า SM นิดนึงนะครับมาดูขนาดของกล่องกันบ้างดีกว่านะครับมาเริ่มกันที่สีดำก่อนนะครับในเรื่องของน้ำหนัก230กรัมครับผมส่วนสีสติกเกอร์เลดนะครับอันนี้เป็นน้ำหนักพร้อมกล่องนะ229กรัมอันนี้ก็สติกเกอร์เลดเบากว่า 0.01กรัมนะครับอันนี้ก็สติกเกอร์เลดจะเบากว่านิดเดียวเท่านั้นนะครับต่อไปขนาดกล่องกันบ้างนะครับเอาให้ครบความกว้างนะครับประมาณ8นะครับยาวก็8นะครับแล้วก็สูงอันนี้ผมไม่รู้จะเอาอันไหนเป็นกว้างยาวสูงดังนั้นผมจะบอกแบบง่ายๆเลยก็คือ8คูณ8คูณ11นะครับประมาณนี้ก็เท่ากันแน่นอนนะครับ2สีต่อไปมาเริ่มแกะกล่องกันเลยว่าข้างในมีอะไรกันบ้างนะครับอันนี้เป็นในส่วนของสีดำส่วนอันนี้เป็นในส่วนของสีสติกเกอร์เลดนะครับซึ่งส่วนตัวแล้วผมชอบสีสติกเกอร์เลดมากกว่านะครับในเวอร์ชั่นของแกนนะครับก็สิ่งที่จะได้มาครับเป็นตัวรูบิกคู่มือนะครับเป็น2แผ่นแบบนี้แล้วก็ถุงแกนนะครับแล้วก็แน่นอนครับที่ขันแกนต้องมาส่วนสีสติกเกอร์เลดก็เช่นเดียวกันนะครับผมทีนี้ในส่วนของลูกเนี่ยมันจะอยู่ในกล่องพลาสติกแบบนี้นะครับตามสไตล์ของแกนก็แกะออกมาทั้ง2ลูกเลยวิธีแกะนะครับสำหรับใครที่ไม่รู้คือกดตรงนี้นะครับกดแล้วก็เปิดออกนะครับแค่กดตอนนี้เราก็ได้ทั้ง2สีอยู่ในมือแล้วนะครับมาเริ่มกันที่เฉดสีกันก่อนนะครับก็สีสติกเกอร์เลดก่อนนะสีสติกเกอร์เลดนะครับในส่วนของส้มแดงครับผมตัดกันประมาณนี้นะครับส่วนของน้ำเงินเขียวครับผมแล้วก็ในส่วนของขาวเหลืองครับมาดูในส่วนของสีดำกันบ้างนะครับส้มแดงเขียวน้ำเงินแล้วก็ขาวเหลืองครับต่อไปคอร์เนอร์คัตติ้งครับผมในส่วนของสติกเกอร์เลดก่อนนะก็คือชิ้นนี้ตรงกับช่องนี้นะครับแล้วก็รีเวิร์สก็เส้นตรงนี้อ่ะครับมันเลยกึ่งกลางของช่องนี้ไปนิดนึงนะครับเกือบถึงเส้นนะครับผมถึงเส้นก็ยังได้อยู่นะบางทีเพียงแต่ว่าบางทีอาจจะเกิดการล็อกแบบนี้นะครับดังนั้นผมเอาให้ชัวร์ก็คือเลยกึ่งกลางไปนิดเดียวนะครับในส่วนของสีดำครับพันเนอร์คัตติ้งก็เช่นเดียวกันนะครับก็คือชิ้นนี้ตรงกับช่องนี้ครับส่วนรีเวิร์สเนี่ยก็เส้นนี้เลยกึ่งกลางไปนิดเดียวเช่นเดียวกันนะครับถ้าสมมติว่าเส้นตรงกันเลยเนี่ยมันจะเริ่มไม่ค่อยได้แล้วดังนั้นผมเอาไม่ชัวร์ก็คือเส้นนี้เลยกึ่งกลางมานิดเดียวนะครับไปทางซ้ายนะครับต่อไปเรามาลองเทสลูกกันบ้างดีกว่านะครับเราจะทดสอบแรงแม่เหล็กกันก่อนนะครับเท่าที่ลองครับผมแรงแม่เหล็กดูดค่อนข้างชัดดีนะแถวนอกชัดมากแถวในก็จะหนักกว่านิดนึงก็ไม่แปลกเพราะว่ามันมีแม่เหล็ก2ลูกนะครับด้านใน2เม็ดนะครับส่วนด้านนอกเนี่ยแค่เม็ดเดียวนะครับส่วนแม่เหล็กของสีดำนั้นก็ไม่ต่างกันนะไม่ต่างกันไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่เรามาดูลักษณะแม่เหล็กของมันกันบ้างดีกว่านะครับบางคนอาจจะนึกภาพไม่ออกในส่วนของแถวนอกครับเพื่อนๆดูจะติดอยู่ชิ้นเดียวแบบนี้นะทั้ง4ด้านเลยก็คือระบบของแม่เหล็กแกนรุ่นใหม่เนี่ยมันจะเป็นระบบแบบนี้ครับผมไม่แน่ใจว่ามีอะไรกั้นระหว่างแม่เหล็กอีกตัวนึงกับอีกตัวนึงหรือเปล่าแต่คือมันใกล้มากครับมันก็เลยทำให้ดูดแรงค่อนข้างแรงค่อนข้างชัดเจนนะครับให้ความรู้สึกที่ดีมากส่วนแถวในครับผมจะเป็นแม่เหล็ก2เม็ดครับนะด้านละ2เม็ดอีกด้านนึงก็2เม็ดดังนั้นมันก็เลยดูดแรงกว่าแถวนอกนะครับสีสติกเกอร์เลดก็เช่นเดียวกันครับนะไม่ต่างกันส่วนพื้นผิวของชิ้นส่วนข้างในเนี่ยก็แน่นอนเป็นรังผึ้งนะครับตามแบบของ SM เลยนะครับต่อไปเรามาลองทดสอบแถวในกันบ้างนะครับโดยผมจะใช้สูตร parity ในการทดสอบนะครับสอบไป1ครั้งสัก2ครั้งแล้วกันส่วนตัวผมค่อนข้างชอบนะเดี๋ยวมาสรุปอีกทีนึงส่วนของสีดำครับมาทดสอบแยกยากครับค่อนข้างไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่ดังนั้นถ้าจะเลือกกันที่สีเนี่ยเลือกตามความชอบได้เลยไม่ต้องกลัวว่าถ้าเลือกสีสติกเกอร์เลดจะดีกว่าสีดำหรือเปล่าอันนี้ผมแนะนำว่าเลือกตามความชอบ
ในเรื่องของสีเลยดีกว่านะครับเพราะว่ามันคล้ายกันมากจนบางทีอาจจะแยกไม่ออกนะครับในเรื่องของคุณภาพนะครับถ้าโดยส่วนตัวของผมแล้วซึ่งเป็นคนที่เล่น 4x4 ไม่ได้เร็วมากนะครับอยู่ในระดับที่ค่อนข้างช้าอยู่ผมค่อนข้างโอเคนะผมชอบเพราะว่ามันเป็นรูบิกที่ไม่ต้องปรับอะไรเลยนะครับสำหรับมือใหม่เนี่ยเหมาะมากแต่ถ้าสำหรับคนที่โปรเพลเยอร์อะไรอย่างนี้เนี่ยอาจจะไม่ชอบก็ได้เพราะว่าผมก็ได้ยินฟีดแบ็กมาว่าแถวในของแกนไม่ดีนะครับแต่ผมก็ยังมองไม่ออกว่ามันไม่ดีไงเพราะว่าผมเนี่ยมองในฐานะคนที่เล่นไม่เร็วไงครับนะครับผมก็เลยมองว่าแกน460ดีสำหรับผมนะครับแต่ก็มาบอกในคลิปนี้ก็คือมีบางคนที่เป็นคนที่เล่นเร็วอยู่แล้วเนี่ยเขาจะไม่ค่อยชอบแถวในของแกนนะครับผมบางคนถึงขั้นผิดหวังก็มีนะครับแต่ถ้าระดับคนที่ไม่ได้เร็วมากผมว่าโอเคมากเลยนะต่อไปครับแถวนอกกันบ้างผมก็จะทดสอบด้วยสูตรปลาแล้วกันนี่มัน SM ชัดๆเลยนะครับก็หลายคนก็คงรู้แล้วนะครับว่ามีหลายคนรีวิวว่าเหมือน SM ใช่ไหมครับใช่เลยอารมณ์ประมาณนั้นเลยครับคือปั่น 3x3 ได้แบบ SM เลยใครชอบ SM เนี่ยรุ่นนี้ถือว่าเป็นคำตอบที่ดีเลยนะครับผมสรุปแถวนอกก็คือเหมือน SM อะครับนะเหมือน SM ก็คือสามารถปั่น 3x3 ได้มันมือมากนะครับผมสรุปในเรื่องของแถวนอกแถวในเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของแถวในสำหรับบางคนนะครับแต่ส่วนตัวผมแล้วโอเคมากเลยครับนะเป็นลูกเมนผมแน่นอนนะครับเพราะว่าโดยส่วนตัวผมไม่ค่อยเล่นลูกที่โมจากที่อื่นนะครับคือผมเนี่ยเดิมๆจากโรงงานเลยผมไม่ค่อยรู้มากเรื่องโมนะครับดังนั้นตัดปัญหาก็คือโรงงานมาแบบไหนผมก็ใช้อย่างนั้นแหละนะครับดังนั้นถ้าพูดถึงลูกที่มาจากโรงงานตั้งแต่แรกโดยที่ไม่โมเลยเนี่ยผมมองว่าแกน460ดีที่สุดตอนนี้นะย้ำว่าจากโรงงานนะไม่ได้มีการมัวอะไรเลยเพราะนี่ผมก็ไม่ได้มัวอะไรทั้งสิ้นอีกอย่างก็คือระบบปรับแกนของแกน460เนี่ยมันเป็นแบบมันคล้ายๆ GS อะแต่ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่า GS หรือเปล่านะครับคือมันเราปรับหลวมแน่นไม่ได้มันต้องล็อกตามที่เขาให้มาครับนะดังนั้นผมจึงพูดได้ว่า Rubik 4x4 460M เนี่ยเป็น Rubik 4x4 ที่ปรับแกนง่ายที่สุดนะครับเหมาะสำหรับมือใหม่ที่สุดนะครับผมทีนี้เรามาดูระบบปรับแกนของมันว่าเป็นยังไงบางคนอาจจะมองไม่ออกนะครับวิธีการแกะฝาแกนะครับแกะตรงนี้ครับผมตรงมุมตรงนี้เลยครับไม่ยากคือง่ายมากนะครับถ้าเทียบกับ 4x4 รุ่นอื่นก็แกะออกแบบนี้เลยนะครับระวังหลุดออกไปที่อื่นนะแล้วก็แกะออกทั้ง4ชิ้นเลยก็ได้เมื่อแกะฝาออกแล้วนะครับก็จะมีรูปร่างลักษณะแบบนี้ครับผมเพื่อนๆก็สามารถที่จะใช้ไขควงโดยเฉพาะของมันเนี่ยขันออกมานะครับแต่ถ้าเล่นปกติเนี่ยเพื่อนๆไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันเลยเพราะว่ามันไม่ต้องปรับหลวมแน่นนะครับนะเพราะว่ามันล็อกมาแล้วว่าต้องให้แท่งของมันเนี่ยเสมอกันกับตัวผมเรียก GS กันเอาง่ายๆนะครับเสมอกันกับตัว GS แต่ย้ำว่ามันเปลี่ยนสี GS ไม่ได้นะมันล็อกมาแค่แบบนี้แบบเดียวเท่านั้นนะครับก็เลยเป็นรูบิก 4x4 ที่ปรับแกนง่ายที่สุดเพราะว่าคุณไม่ต้องใช้ความรู้สึกในการขันหลวมแน่นครับเพราะว่าเขาล็อกมาให้แล้วนะครับในส่วนของสติ๊กเกอร์เลดก็เช่นเดียวกันครับผมแกะทางมุมเลยนะครับเหมือนกันเลยนะการปิดฝาแกนก็ใส่ไม่ยากเพื่อนๆคงเดากันออกนะครับก็คือกดลงไปแค่นั้นเองนะไม่ยากสีดำก็เช่นเดียวกันก็ใส่ไปตามสัญชาตญาณเราเลยนะครับสำหรับใครที่ต้องการสั่งซื้อรูบิครุ่นนี้นะครับก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ที่ shop.thairubik.com นะครับราคา 1,500 บาทนะครับมีค่าส่ง40บาทแต่ถ้าเพื่อนๆอยากได้ถูกกว่านั้นครับสั่งในแอป Shopee ใครที่ยังไม่เคยสั่งเลยครับเป็นการสั่งครั้งแรกใช้รหัสส่วนลด New Updo ครับทั้งแอปด้วยนะมันก็จะลดให้200บาท 1,500 ก็จะลดเหลือ 1,300 บาทนะครับแล้วก็ค่าส่งบางทีก็ฟรีเพื่อนๆก็ลองกดดูนะครับคือบางทีเพื่อนๆอาจจะได้ค่าส่งฟรีบางทีก็อาจจะ10บาท20บาทอะไรประมาณนั้นนะครับเพื่อนๆต้องลองไปกดสั่งดูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ